เล่าเรื่องเมืองอีสานวันนี้จะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับมารู้จักกับ 8,000 ข้าวในภาคอีสานกันครับมาดูกันสิว่า 8,000 ข้าวเด็ดในภาคอีสานนั้นมีอะไรกันบ้างไปทำความรู้จักกันครับครับเขาว่ากันว่าอีกสักประมาณ10ปีข้างหน้าจะมีอาชีพไหนที่เป็นที่น่าสนใจของคนในยุคสมัยนั้นบ้างเนี่ยวันสองวันมานี้นะครับผมก็เลยลองค้นคว้าแล้วก็รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งที่มาพบว่าเหล่ากูรูหลายสำนักต่างก็พากันฟันธงขาดเป็น2ท่อนชี้ชัดไปในทิศทางเดียวกันว่าอาชีพที่จะท็อปฮิตติดลมบนที่คนรุ่นใหม่จะนิยมทำมาหาเลี้ยงปากเลี้ยงเมียน้อยในสมัยนั้นต่างก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือสุขภาพความงามเป็นหลักครับไม่ว่าจะเป็นนักเขียนแอปพลิเคชันนักเขียนคอนเทนต์นักจัดการไซเบอร์ออนไลน์นักวิเคราะห์สถิติอะไรอย่างนี้เป็นต้นรวมถึงนักทันตกรรมสุขภาพช่องปากและฟันนักศัลยกรรมรูปลักษณ์ผิวพรรณผิวกายจึงพอทำให้เข้าใจนะครับว่ายุคสมัยเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เคลื่อนการทำมาหากินก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามความเร็วของอินเทอร์เน็ตด้วยฟังดูแล้วก็น่าใจหายนะครับเพราะอาชีพชาวนาล่ะครับที่เป็นอาชีพของบรรพบุรุษของเราเนี่ยมันหายไปไหนกันครับหรือความจริงแล้วมันไม่เคยติดโผอาชีพยอดนิยมกับเขาเลยนะครับทั้งที่มันเป็นอาชีพที่โคตรคลาสสิกที่ทำกันมาตั้งแต่ยุคอุปกรณ์และยังยืนยาวเนิ่นนานไปไม่มีวันจบนะครับหรือมันเป็นแค่วิถีของคนตลาดล่างคนตลาดกลางๆขึ้นไปเนี่ยจึงไม่แม้แต่จะชายตามาแลอาชีพนี้นะครับพูดแล้วมันก็น่าคิดกับการที่เราพยายามปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีมันจึงทำให้เราเนี่ยหลงลืมวิถีอะไรบางอย่างนะครับเราลืมไปว่าต่อให้เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไปไวเหมือนสายฟ้าฟาดแต่ความจริงชีวิตทุกคนทุกชนชั้นก็ไม่สามารถขาดข้าวอันมาจากน้ำพักน้ำแรงของคนตลาดล่างไปได้นะครับหรือต่อให้วันเดือนเคลื่อนคล้อยไปอีกร้อยวันพันปีก็ยังเชื่อเหลือเกินว่าอีกหลายช่วงชีวิตก็ยังจำเป็นต้องบริโภคธัญพืชอย่างข้าวเป็นอาหารหลักหรือต่อให้เราสามารถอิ่มทิพย์กันได้ด้วยแคปซูลเม็ดเล็กๆเม็ดเดียวนะแต่ตราบใดการดำเนินไปของใจคนยังต้องการรสชาติของชีวิตการดำเนินไปของชีวิตในเรื่องของการกินก็น่าจะยังต้องการรสชาติของอาหารไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นจึงยังจะเชื่ออย่างไม่มีวันเสื่อมคลายว่าต่อให้เทคโนโลยีพัฒนาไปมากแค่ไหนก็จะไม่มีวันไหนที่ข้าวจะไม่มีความสำคัญตามไปด้วยดังนั้นไม่ว่าวันเวลาเปลี่ยนกระแสอาชีพเปลี่ยนแต่อาชีพชาวนาก็ยังจะคงอยู่ครับแล้วทีนี้จะไม่มีคนรุ่นใหม่ดำรงไว้ซึ่งอาชีพเกษตรกรรมแขนงชาวนาบ้างเลยหรือครับคือทำแบบจริงจังไปเลยทำให้เป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้และคนรอบข้างได้พร้อมทั้งทำให้คนอื่นเห็นว่าอาชีพชาวนาเนี่ยเป็นอาชีพทรงคุณค่ามีเกียรติและก็มีศักดิ์ศรีในสังคมกันนะครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับใครที่บริโภคข้าวหรือว่าคิดจะเป็นชาวนาอะไรก็ต้องรู้ในเรื่องของพันธุ์ข้าวโดยเฉพาะพันธุ์ข้าวในแถบภาคอีสานกันนะครับพันธุ์ข้าวแรกที่เราได้แนะนำไปใน EP ก่อนหน้านั้นก็คือพันธุ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุหลาบร้องไห้ก็ปลูกในจังหวัดมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรศรีสะเกษและสุรินทร์นะครับลักษณะเมล็ดข้าวก็จะเลื่อมมันจมูกข้าวก็จะเล็กครับทีนี้เรามารู้อีก7สายพันธุ์ข้าวในภาคอีสานกันบ้างครับที่เหลือมาดูกันครับว่าในพันธุ์ข้าวภาคอีสานนั้นจะมีลักษณะมีการปลูกที่ไหนกันบ้างครับครับนอกจากพันธุ์ข้าวหอม
ะลิทุ่งกุลาร้องไห้แล้วครับพันธุ์ข้าวในภาคอีสานนั้นยังมีพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะเด่นอยู่เยอะแยะมากมายหลากหลายพันธุ์ข้าวกันนะครับอย่างข้าวหางหอมทองสกลวาปีปลูกกันที่จังหวัดสกลนครครับลักษณะก็จะเป็นข้าวกล้องเนี่ยแหละครับกลิ่นหอมเนียนนุ่มนั่นเองครับพันธุ์ข้าวที่3ครับพันธุ์ข้าวภาคอีสานที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักคือพันธุ์ข้าวเขาวงกาฬสินธุ์แน่นอนครับอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่เขาวงนี่ครับหุงแล้วเนี่ยนะครับลักษณะของมันหุงแล้วจะไม่แฉะติดมือข้าวเย็นลงแล้วก็ยังคงความเขานุ่มนุ่มนะครับคงความนุ่มอยู่นี่คือข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ครับที่อุบลก็มีเหมือนกันนะพันธุ์ข้าวภาคอีสานที่โดดเด่นก็คือข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีครับลักษณะของพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่อุบลราชธานีนั้นก็จะเป็นเมล็ดสีขาวใสนะครับเป็นเงามันวาวนี่แหละครับหลายคนเคยทานกันบ้างหรือเปล่าครับและพันธุ์ข้าวในภาคอีสานอีกพันธุ์หนึ่งนะครับพันธุ์ที่5ที่เราอยากจะแนะนำทำความรู้จักกันครับก็คือข้าวหอมมะลิทุ่งสำริดอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเอ็งเนี่ยแหละครับลักษณะของข้าวหอมมะลิทุ่งสำริดนั้นก็จะเป็นข้าวกล้องนะครับเม็ดเรียงยาวสวยงามมากเลยทีเดียวครับและพันธุ์ข้าวอีสานพันธุ์ที่6ก็คือข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ครับโอ้โหเนี่ยดินแดนภูเขาไฟเลยจังหวัดบุรีรัมย์ครับข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ลักษณะก็จะเป็นข้าวหอมข้าวเรียวยาวเลื่อมมันนั่นเองครับและพันธุ์ข้าวที่7ในภาคอีสานก็คือพันธุ์ข้าวทับทิมชุมแพแน่นอนครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะอำเภอชุมแพเนี่ยก็เป็นถิ่นกำเนิดของข้าวทับทิมชุมแพครับลักษณะเด่นของพันธุ์ข้าวอีสานพันธุ์นี้ครับเมล็ดจะเป็นสีแดงคล้ายสีของทับทิมนั่นเองครับและพันธุ์ที่8สายพันธุ์สุดท้ายนะพันธุ์ข้าวในภาคอีสานที่เรามาทำความรู้จักกันก็คือข้าวเจ้ามะลิดำหนองคายข้าวเจ้ามะลิดำหนองคายก็แน่นอนครับอยู่ที่จังหวัดหนองคายลักษณะก็จะเป็นเมล็ดสีม่วงดำเรียวข้าวก็เต็มเมล็ดนะครับคุณผู้ชมผู้ฟังรู้หรือเปล่าว่าพันธุ์ข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI มีพันธุ์ข้าวจากภาคอีสานถึง7สายพันธุ์จากทั้งหมด15สายพันธุ์ครับโดยมีข้าวมะลินินสุรินทร์ข้าวมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ข้าวหางหอมทองสกลทวาปีข้าวเขาวงกาฬสินธุ์ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีข้าวหอมมะลิทุ่งสำเร็จและข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์นั่นเองครับนี่คือ8พันธุ์ข้าวในภาคอีสานนะที่เรานำมาทำความรู้จักนะครับมาแนะนำคุณไม่ทราบว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ลิ้มรสกันครบทุกสายพันธุ์ข้าวที่ว่ามานี้หรือเปล่าครับผมเนี่ยก็รู้สึกจะผ่านมาหมดแล้วละครับอายุปูนี้แล้วมันก็ต้องกินให้หมดละครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องราวของการกินข้าวนะฮะข้าวเนี่ยถือว่าเป็นอาหารหลักของคนไทยเวลาทานข้าวอยากให้นึกถึงชาวนาอาชีพชาวนากันนะครับเพราะว่าอะไรครับคนรุ่นใหม่เนี่ยผมว่าควรศึกษาหรือว่ารักษาเอาไว้ไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอื่นๆที่ไม่ใช่ชาวนาเองก็ดีนะครับแต่ว่าเราในฐานะผู้บริโภคเราก็ควรรู้ถึงคุณค่าของชาวนาแล้วก็รู้ถึงคุณค่าของพันธุ์ข้าวต่างๆว่ามันมีลักษณะอย่างไรกันบ้างแล้วก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่จะสนับสนุนทำให้อาชีพชาวนานะครับเป็นอาชีพที่เป็นผู้เล่งทรงคุณค่าอะไรประมาณนั้นนะครับให้มันท้าทายแล้วก็ไม่น้อยหน้าอาชีพเกิดใหม่ในสังคมเทคโนโลยีกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับกับเล่าเรื่องเมืองอีสานอีสานสตอรี่ EP หน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรนั้นมาติดตามกันได้นะครับขอบคุณนะในการตามรับฟังวันนี้สวัสดีครับ